ลุมทรัพย์พิงกี้สาวิกาเจ็ดขวบเงินล้นตู้เซฟชีวิตนี้มีอภิมหาเศรษฐีถึงสมคนมาคุกเข่าให้ขุมทรัพย์พิงกี้สาวิกาเจดขวบเงินล้นตู้เซฟขยันไม่มีวันอดกล้าปฏิเสธเศรษฐีดูใบ ย้อนไปเมื่อปี2557เรียกได้ว่ากลายเป็นแข่วดังไปทั่วสังคมไทยในอดีตนั้นเธอเจออุปสรรคมากมายเรียกว่านับตั้งแต่แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มระดับหมื่นล้านเพชรอิทธิที่ถือครองสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินกว่าครึ่งของพัทยาอยู่ในมือ ก็ดูเหมือนว่าข่าวคราวของนางเอกตาคมพิงกี้สวิกาก็หางหายไปจากสรารระบบของข่าวบันเทิงทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมียึดครองตำแหน่งดาราหน้าหนึ่งมานานโดยเฉพาะกรณีเป็นมือที่สามที่มาเขยาข่าขาเตียงของเป็กสันชัยกับทัญญาธัญเรศเองตระกูลข่าวแรงหนักถึงขนาดที่ทำให้พิงกี้ลนจากบัลลังนางเอกวิกเสี ในเจ้าข่าวลือในอดีตมงเอกสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชเตรียมเข้าวิวาสายไฟแลบกับหนุ่มจีนเชื้อสายฮ่องกงอายุประมาณ30ปีหน้าตาดีเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่ฮ่องกงหลายโรงแรมอาจถึงขั้นเป็นเศรษฐีหมื่นล้านโดยที่ฝ่ายชายได้ชื่นชอบพิงกี้มานานแต่สุดท้ายทุกวันนี้เธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าอยู่ในวงการได้เพราะฝีมือจริงๆ จนช่องใหญ่เล็กต่างเรียกเธอไปแสดงตะครและค่าตัวเธอเองก็ไม่ธรรมดาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถหาเงินได้เป็นล้านแล้ววันนี้เราเลยอยากจะพามาชมคุ้มรัพย์บ,บ้านชีวิตดีๆของนางเอกสาวตาคมคนนี้กันพิงกี้สาวิกาไปโด่งดังไกลถึงประเทศอินเดียมีงานภาพย,ายนตร์เข้ามาไม่ขาดจ่มีข่าวออกมาว่ามหาเศรษฐีหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งถึงขั้นหลงสเสน่ห์พิงกี้และติดตามผลงานของพิงกี้มาสักระยะ ซึ่งเศรษฐีหนุ่มดังกล่าวยอมทุ่มเททุกอย่างให้พิงกี้อีกด้วยล่าสุดคุณแม่อ้อยคุณแม่ของพิงกี้ก็มาปฏิเสธอย่างหนักว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนตามจีบพ,พิงกี้แน่นอนพิธีวิวาระหว่างไฮโซเพชรและพิงกี้มีการจัดพิธีฉลองอย่างอลังการสมฐานนะสินสอดกว่า300ล้าน พร้อมด้วยแหวนเพชรน้ำงามเจ็ดกระดัตก่อนที่เมื่อปี2,560จะมีข่าวสะพัดว่าสาวพิงกี้ได้เลิกรากับหนุ่มไฮโซไปแล้วและเจ้าตัวยังเปิดใจขอบคุณที่อดีตสามีดีกับตนมาตลอด